อัมพวาเมืองแห่งความรักนี้นะครับไม่ได้มีดีเพียงแค่หิ่งห้อยหรือตลาดน้ำเท่านั้นแต่ตลอดทั้งเส้นทางการเดินทางไปหรือแม้แต่รอบๆเมืองนี้ก็ยังน่าสนใจและก็โรแมนติกไม่แพ้กันครับวันนี้เราจะไปทำการพิสูจน์ร่วมกันครับเส้นทางแห่งความโรแมนติกนี้สะดวกสบายมากครับห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง70กว่ากิโลเมตรเท่านั้นฟังเพลงไม่กี่เพลงก็ถึงซะแล้ว Radio FM FM frequency please 95.5 to 95.5 ตีเริ่มไม่มีคลื่นแล้วอ่ะเปลี่ยนเป็นไอคอนดีกว่าฟังไอคอนถูก โดยในวันนี้เราจะพาคุณไปยังสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักในอัมพวาในเส้นทางแห่งความสุขของฟอร์ดกันครับในเส้นทางนี้คุณจะได้พบกับโบสถ์แม่พระบังเกิดที่เป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยทีเดียวครับและยังได้เจอกับค่ายบางกุ้งรวมถึงสะพานสลิงเพื่อข้ามไปไหว้พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสงครามครับง่ายๆสบายๆกับการขับรถในระยะทางที่แสนจะประหยัดน้ำมันคุณก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบชิลๆของอัมพวาแบบเต็มที่เลยครับและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้จักกับอัมพวาให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้สามารถมาทดลองขับเส้นทางแห่งความสุขสายนี้กับ Ford Fiesta กันได้ที่งานรักณอัมพวาเพลินใจกับสายน้ำตำนานอาหารไทยแสงไฟและเสียงเพลงในค่ำคืนแห่งรักที่อัมพวาครับเราไปเจอกันได้นะครับในวันเสาร์ที่19มีนาคม26มีนาคมและเสาร์ที่2เมษายน2554นี้ครับที่อุทยานร.2นะครับสามารถโทรสำรองการเปิดเส้นทางได้ที่ Ford Call Center โทร 02-686-5899